พาไปดูการทำงานของตำรวจเมืองตากกันหน่อยนะครับต้องใช้คำว่าเสี่ยงตายเพื่อจับคนคลั่งยาบ้าครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้ในมือของเขาเนี่ยถือใบเลื่อยยาวเป็นเมตรเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเลื่อยฟันที่หลังของคุณตำรวจแต่สุดท้ายก็สิ้นฤทธิ์เพราะว่าถูกคุมตัวครับนี่เป็นนาทีที่รวบตัวนายวุฒิชัยนะครับอายุ40ปีกลางทุ่งนาเลยนะครับในพื้นที่ของตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้วุฒิชัยเขาเสพยาบ้าจนคุ้มคลั่งเอาหนังสติ๊กเนี่ยทำร้ายเพื่อนบ้านแล้วก็ถือใบเลื่อยนะครับความยาวเป็นเมตรเลยกวัดแกว่งไปมาอยู่แถวๆบ้านของเขาเนี่ยคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้นะฮะที่วงเอาไว้นั่นคือใบเลื่อยนะครับค่ะแล้วก็เดินวนไปเวียนมาชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กลัวนะครับเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมกันอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายตัดสินใจเข้าชาร์จตัวระหว่างบุกเข้าไปชาร์จตัวมีตำรวจครับถูกใบเลื่อยฟันเข้าที่กลางหลังฮะนี่แผลเวอะเลยแล้วหลังจากนั้นวุฒิชัยยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับวิ่งหนีต่อไปกลางทุ่งนาครับก็เลยเป็นที่มาของภาพการบุกจับกลางทุ่งนานี่จับกดเลยนะฮะเจ้าหน้าที่มาเป็น10นายพอไปค้นประวัติวุฒิชัยถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเสพยาเสพติดเพิ่งจะพ้นโทษมามกราคมที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็กลับมาวังวนเดิมสุดท้ายก็ต้องถูกคุมตัวนะครับไปบำบัดให้หายขาดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะค่ะโอ้น่ากลัวจริงๆเรื่องของเมายาเจอบ่อยมากทุกวันนี้นะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้